สวัสดีครับจริงๆแล้วครับผมเองก็นึกไม่ออกนะว่าจะรีวิวกล้อง Logitech C910 ยังไงดีเพราะว่าผมเองก็ใช้แบบปกติไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่บวกกับผมเป็น PC ด้วยตัวนี้ก็จะไม่สามารถยกออกไปเพื่อจะอัดภาพอัดคลิปรีวิวสวยๆอะไรออกมาได้ดังนั้นวิธีง่ายๆสุดผมก็รีวิวด้วยการใช้กล้องตัวนี้เลยอย่างไลฟ์สไตล์ผมเองนี่ก็คือจะใช้อยู่บนเตียงเปิดผ่านจอทีวีแล้วก็กล้องตัวเนี้ยติดอยู่บนในทีวีตรงนี้เองที่ผมถ่ายภาพให้ดูตลอดLogitech C910 มีข้อดีหลายๆอย่างครับแม้กระทั่งอยู่บนเตียงอย่างนี้ระยะห่างของเตียง6ฟุตทั่วไปกล้องอยู่ตรงนั้นผมพูดธรรมดาเสียงก็เข้าไมค์ได้ผมใช้วิดีโอคอลผมแค่อยู่บนเตียงผมใช้งานได้ปกติอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณสามารถควบคุมกล้องจากตรงนี้ได้อย่างเช่นซูมจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่ามันสามารถซูมได้นิดนึงแต่นั่นแหละเพราะว่าตัวมันเองนั้นเป็นกึ่งดิจิตอลซูมความสามารถซูมมันไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นตัวผมที่ใช้กล้องในระดับ Full HD ก็เลยมีคุณภาพในการซูมได้แค่2สเต็ปเท่านั้นเองแต่ถ้าเปลี่ยน Resolution ก็สามารถซูมได้เยอะกว่านี้นอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมกล้องผ่าน Command ของตัว Controller ได้มีคำสั่งที่สามารถแพนกล้องได้ในระดับหนึ่งค่อนข้างกว้างพอสมควรอยู่อาจจะไม่มากนักแต่ถือว่าเพียงพอในระดับแบบแคมแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ซ้ายหรือขวาแต่การก้มหรือเงยก็ทำได้กล้องตัวนี้ใช้ระบบ Auto Focusแล้วก็ auto contrast auto ทุกอย่างนะครับที่ผมเปิดไว้ดังนั้นจากสภาพเมื่อกี้ที่ผมมีการเงยหน้ากล้องขึ้นไปทำให้โดน background ด้านหลังของผ้าม่านก็เลยมีผลว่าสีจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะทำให้ดูจริงละกันเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้ผ้าม่านนั้นมีแสงแดดสลอดเข้ามาจากด้านหลังดังนั้นกล้องมีการวัดแสงที่เพี้ยนไปเพราะโฟกัสของภาพเปลี่ยนระดับแสงเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราปรับกล้องกลับไปอยู่ในระดับเดิมที่เป็นสายตาทั่วไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรสิ้นนะครับสีกำลังปกติแล้วถามคนทั่วไปอาจจะใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้ตรงเองผมแค่แฮปปี้กับมันนะผมใช้ได้แล้วมีความสุขอย่างน้อยมันก็ช่วยผมในการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือการคุยงานการทำอะไรก็ตามแต่ในหลายครั้งมาแล้วยิ่งอยู่ที่บ้านเพียงเดียวการคุยงานหรือว่าการโทรหาใครสักคนผ่านวิดีโอคอลผมค่อนง่ายกับมันนะคุณภาพของกล้องอาจจะไม่ได้ดีนะไม่ได้เลื่อนเลยนะแต่สำหรับการวิดีโอคอลหรือการใช้งานทั่วไปค่อนข้างเพียงพอแล้วแน่นอนว่าตัวมันเองสามารถแคปเจอร์ภาพได้เป็นแบบ JPEG 10ล้านพิกเซลแน่นอนว่าไม่เหมือนกล้องถ่ายรูปทั่วไปแต่ก็ง่ายมากสำหรับการใช้งานของลองมาเล่นดูครับ